ทางด้านตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้บุกจับหัวหน้ามาเฟียอินเดียเจ้าของซุ้มมือปืนใหญ่กลางโรงแรมดังประตูน้ำนะคะหลังพาครอบครัวและลูกน้องนับ10ชีวิตเดินทางเที่ยวประเทศไทยค่ะเมื่อช่วงบ่ายวานนี้พลตำรวจโทณัฐธรพระสุนทรผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงจับกลุ่มนายมหิมานินดามิสาราและนายบาสันทาหัวหน้ามาเฟียคุมท่าเรือพาราดิสในประเทศอินเดียที่ก่อเหตุบงการฆ่าคู่อริที่เป็นคู่ขัดแย้งทางธุรกิจโดยใช้ระเบิดสังหารและยิงซ้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นบุคคลที่ทางการอินเดียต้องการตัวเป็นอย่างมากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยติดตามตัวจับกลุ่มได้ที่ย่านประตูน้ำหลังผู้ต้องหาหลบหนีเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่20ธันวาคมโดยทางการไทยได้รับการประสานจากทางการอินเดียว่า2บุคคลนี้เป็นมาเฟียรายใหญ่ที่สุดในเขตดังกล่าวและมีมือปืนในสังกัดไม่ต่ำกว่า50คนซึ่งได้ก่อเหตุยิงคู่กรณีเกี่ยวกับผลประโยชน์การคุมท่าเรือโดยพลตำรวจโทณัฐธรกล่าวว่าชุดสืบสวนได้ติดตามตัว2คนนี้มาสักระยะจนทราบแน่ชัดว่าพักอยู่ที่ใดจึงเข้าจับกลุ่มตัวซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสารภาพว่าเป็นหัวหน้ามาเฟียคุมท่าเรือที่ประเทศอินเดียจริงและทำหน้าที่คุมระบบขนส่งทั้งหมดโดยหลังก่อเหตุเมื่อวันที่20ตุลาคมได้หลบหนีไปยังประเทศเนปาลก่อนที่จะมายังประเทศไทยพร้อมครอบครัวและลูกน้องรวม10คนทั้งนี้ทางตม.จึงเพิกถอนหนังสือเดินทางและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรอีกนอกจากนี้ทางตม.ยังได้เร่งติดตามกลุ่มลูกน้องและครอบครัวของผู้ต้องหารวมประมาณ10คนที่เดินทางมาด้วยกันกับผู้ต้องหาเพื่อผลักดันออกนอกประเทศภายในวันนี้ค่ะ